ท่านภัสกรครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมภัสกรเงินเจริญกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับก็หัวข้อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าส.ส.ทั้งสภานะเห็นด้วยกับการต้องแก้ไขนะครับเนื่องจากว่ากองทุนนี้จริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากเป็นแนวทางที่ดีมากน่าจะส่งเสริมแต่มันมีบางเรื่องเหมือนกันที่กองทุนเนี่ยคิดแบบกองทุนชื่อมันก็บอกว่าเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาการศึกษาบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการแสวงหากำไรหรือต้องเอาเงินคืนกันมานะครับฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะต้องปรับปรุงแต่คอนเซ็ปต์ที่ดีก็คงต้องทำกันไปนะฮะทีนี้ต้องมาดูอีกนิดนึงว่าจริงๆถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้กยศ.เนี่ยที่เป็นหนี้กันมากมายเนี่ยผมก็ดูจากในรายงานนะฮะที่มีเพื่อนสมาชิกได้พี่บอกกันไปเหมือนกันนะครับผมเห็นแล้วในบทสรุปผู้บริหารหน้า2เนี่ยมีอยู่ด้วยกันราวๆ6ข้อข้อ1ความยากจนอันนี้แน่นอนนะถ้ามีเงินก็คงไม่มากู้เพื่อไปเรียนนะครับอันที่2ขาดวินัยทางการเงินนะครับอันนี้เห็นด้วยอันที่3สำเร็จการศึกษาแล้วไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ก็คงชำระหนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่มาดูเรื่องต่อๆไปฮะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีนัยยะที่เราต้องมาดูกันประสบปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาตกงานวันนี้เราเจอกันเยอะนะครับขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระเงินคืนกองทุนแต่อันสุดท้ายเนี่ยน่ากลัวคือข้อ6ฮะถูกฟ้องร้องครับเพราะว่าอะไรครับคดีมันใกล้จะหมดอายุแล้วแสดงว่าคนที่ถูกฟ้องร้องนี่คืออาจจะไม่รู้เรื่องเลยคดีใกล้หมดอายุก็เลยมีการฟ้องเข้าไปพอฟ้องปุ๊บเงินต้นบวกดอกเบี้ยบวกเบี้ยปรับเข้าไปเกินเงินต้นนะศาลพิพากษาแล้วก็ยังไม่สามารถชำระคืนได้เพราะอะไรฮะท่านว่าคนจบการศึกษาเนี่ยเพิ่งจบเนี่ยรายได้เขาเยอะไหมไม่มีทางรายได้เขาไม่เยอะอยู่แล้วครับณวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นชีวิตการทำงานหรือหารายได้ด้วยเงินเนี่ย0บาทนะหรือไม่มีอะไรเลยเนี่ย0นึงเริ่มต้นจาก0เนี่ยก็เหนื่อยแล้วเรากำลังจะไปสร้างภาระให้เขาด้วยการติดลบเนี่ยถามว่าอนาคตของประเทศเราเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมดูจากรายงานเนี่ยคนที่ติดหนี้แล้วถูกตามล่าหาเงินคืนเนี่ยไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยผมเลยสรุปออกมาเป็นอย่างนี้ครับว่าทำไมถึงเกิดการไม่ได้ชำระหนี้เงินเกิดขึ้นนะครับผมแบ่งออกเป็น3ปัจจัยหลักๆก็คือ1การบริหารจัดการของกองทุนนี่แหละครับอันที่2การสร้างความเข้าใจของกองทุนให้กับคนกู้ยืมเนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับอันที่4ระยะเวลาที่จะเริ่มจ่ายตังค์ไอ้พวกนี้มันเป็นปัญหาทั้งนั้นว่ามันทำให้ผู้ที่ได้รับเงินกู้เนี่ยไปลงทะเบียนสมมุตินะไปลงทำเอกสารกู้ปุ๊บเนี่ยทุกเดือนเขาได้แต่ตังค์นะเขาได้แต่ตังค์แต่จ่ายเมื่อไหร่ไม่รู้นะเขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นหนี้แล้วบางอันหรือข้อมูลบางอย่างที่ได้รับกันผมเคยได้ยินอย่างนี้นะครับท่านประธานกู้เหอะอันนี้ไม่ต้องจ่ายคืนอันนี้หมายความว่ามีการรับรู้ที่ผิดไปแล้วไม่เข้ากับคอนเซปต์เลยนะครับซึ่งผมเห็นเพื่อนๆสมาชิกหลายพรรคด้วยกันนะครับจะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอันนี้เห็นด้วยเลยครับเดี๋ยวถ้ามันเข้าถ้าเกิดมีกฎหมายตัวนี้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้พูดในเชิงลึกกันอันนั้นต้องใช้เวลาในการที่จะแก้ปัญหาเห็นด้วยครับในการที่จะต้องมีร่างกฎหมายแล้วไปแก้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเข้ามาเนี่ยก็คงไปพูดในหลักเกณฑ์ระเบียบกฎเกณฑ์แล้วไปแก้กันแต่วันนี้ผมขอเสนอวิธีการที่คิดว่าเอาไปแก้เอาไปใช้ได้เลยหลายท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับเอาไอทีเนี่ยเข้ามาจัดการเข้ามาบริหารมันผมเห็นด้วยครับผมดีไซน์ให้ง่ายๆแล้วก็เข้าใจเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันที่หนึ่งท่านต้องมีแอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์สักตัวมีเดต้าเบสสักก้อนหนึ่งนะครับคนที่มากู้เนี่ยเราต้องทำสองเขาเรียกว่าทำขนานกันของข้อมูลเก่ากรอกเข้าไปในระบบเลยครับจะได้อยู่ในที่เดียวกันอันที่สองคนกู้ใหม่เนี่ยตอนที่มากู้ลงทะเบียนในระบบเลยครับ
มีแอปพลิเคชันสักตัวหนึ่งให้กับผู้กู้เนี่ยได้อยู่ในภาวะให้เขารู้ว่าตอนนี้เขาได้กู้กยศ.ไปนะมีหน้าที่ในการชำระได้เขาได้เงินแล้วล็อกอินเข้าไปนะครับเงินเข้าเดือนเงินเข้าวันไหนตัวนี้มีการบอกท่านเอาไปใช้อะไรยังไงก็ตามนี้ไปเขาจะได้มีภาวะว่าเขามีเงินกู้อยู่มีความรับผิดชอบที่ต้องทำอยู่สร้างระเบียบวินัยให้เขาด้วยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองครับคือพอเขาจบการศึกษาเนี่ยในแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ต้องให้เขาบอกเหมือนกันว่าเขาจบแล้วมีงานให้เขาหาได้ในนี้เลยฮะหาเขาให้หางานได้เลยถ้าหาได้แล้วก็ใส่ลงไปฮะว่าทำงานที่ไหนแต่สำหรับคนที่เขาจบไปแล้วก็ใส่ฮะทำงานที่ไหนนะครับการจ่ายตังก็จ่ายผ่านตัวนี้แหละครับมันเข้ากับยุคสมัยของคนยุคนี้มากๆผ่านแอปพลิเคชันจ่ายเงินก็ได้รับรู้กันไปว่าเขาเริ่มชำระกันแล้วก็เป็นการสื่อสารระหว่างกยศ.กับผู้กู้ณวันนี้เนี่ยสื่อสารกันยากมากนะด้วยเอกสารอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสมมติผมเป็นผู้กู้เนี่ยผมอยากจะจ่ายตังค์ผมก็ยังไม่รู้จะทำยังไงนะถ้าไม่มีเอกสารตั้งต้นส่งมาจากกยศ.ผมก็ไม่รู้จะจ่ายไงหรือผมติดต่อไปโทรไป call center หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกยศ.กับผู้กู้แล้วก็จะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นดุลพินิจของผู้จบการศึกษาเพราะวันนี้เนี่ยเงินเดือน15,000ท่านว่าอยู่ได้ไหมปริญญาตรีเอาแค่ตัวรอดก็เหนื่อยแล้วถ้าท่านสร้างภาระให้เขาสัก 3,000 5,000 เขาต้องจ่ายค่าเช่าบ้านถ้าเกิดคนไม่อยู่กรุงเทพเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับอีกอันนึงครับประการสุดท้ายคือเราเป็นหนี้กยศ.ไอ้คนค้ำประกันทั้งหลายแล้วไปไล่ทวงเขาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยควรจะเอาออกนะครับฉะนั้นผมรอเพื่อนๆสมาชิกที่ร่างกฎหมายเข้าไปนะครับผมจะรอแล้วก็ช่วยผลักดันให้ครับขอบพระคุณครับครับท่านอุ